สวัสดีค่ะวรากรสมุนไพรนะคะเล่นว่านอ่านตำราถึงตอนที่243จากตำราร้อยตีสวิงนะคะกบิลว่านฉบับสมบูรณ์ว่านธรณีเย็นลักษณะลำต้นเป็นกอรากเป็นฝอยคล้ายรากหญ้าคาก้านเล็กยาวใบเท่าใบขมิ้นชันอันนี้แปลกใจนะเพราะจริงธรณีเย็นนะทุกคนคงรู้จักกันดีเนาะมันเป็นทั้งไม้ที่ขุดได้เป็นว่านที่ขุดได้จากป่าซึ่งตอนนี้ก็ยังพอมีหลายๆที่ก็จะมีเป็นจํานวนเยอะมากเลยเนาะแล้วเมื่อไหร่ที่เอามาเลี้ยงไว้ตามร้านเนี่ยใบก็จะค่อนข้างใหญ่เพราะว่าก็คงเร่งปุ๋ยกันดีแหละแต่ว่าโหใบมันจะใหญ่เท่าใบขมิ้นชันมันจะเป็นไปได้เหรอตรงนี้จะมีความผิดพลาดหรือเปล่าลองพิจารณาดูนะคะแต่ใบมีลายเส้นสากเหมือนใบหอมแดงคือเขาก็ประมาณใบสากเล็กใบหอมแดงใหญ่แล้วก็ใหญ่กว่าหน่อยเนาะคือมีแนวเส้นสีของใบเขียวคล้ำสรรพคุณเป็นว่านสิริมงคลตรงเนี้ยค่ะอาจารย์มันจะใหญ่เท่าใบขมิ้นชันเหรอคะหรือเมื่อก่อนมันใหญ่เท่านั้นเออก็ไม่แน่เหมือนกันเนาะนี่ก็คือว่านธรณีเย็นของเรานะคะจริงๆเนี่ยเห็นไหมลักษณะที่เขาบอกว่าใบเหมือนกับใบอะไรนะใบหอมแดงคือมีเส้นใบเหมือนใบหอมแดงแล้วใบหอมแดงเขาก็ว่ามีเส้นใบเหมือนกับว่านสักเหล็กก็คือเป็นกลุ่มที่มีเส้นใบเหมือนกันแต่ว่าใบใหญ่เหมือนขมิ้นชันเนี่ยยังสงสัยทีนี้จริงๆสีเขามันก็ควรจะเขียวเข้มแบบนี้แหละแต่ว่าเราเอาเขาไปมุดไว้อยู่ในดงต้นมะยมแล้วก็คงมีอะไรหลายอย่างบังแดดเขาเลยทำให้เป็นกระดำกระด่างแบบนี้อันนี้ไม่ใช่ว่านธรณีเย็นด่างนะคะเขาไม่โดนแดดจริงๆแล้วใบจะต้องเป็นสีเขียวเข้มจัดแบบนี้เนาะยังไงก็ขออภัยด้วยเดี๋ยวจะต้องเอามาบำรุงบำเรอกันใหม่พอดีย้ายต้นไม้แล้วมันก็เลยค่อนข้างขุกขักทุรักทุเลพอสมควรก็พยายามจะหามาเป็นตัวอย่างให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้นะคะผิดพลาดยังไงก็ขออภัยกันด้วย